นี่ค่ะทุกคนสวยไหมสวัสดีค่ะป้าภานะคะค่ะวันนี้ป้าภาจะมาสอนทุกคนทำสลามใส่ลุงกันค่ะ yeah. เป็นลุงขุ่นนะคะวันนี้จะเลิศหรือเพอร์เฟกต์แค่ไหนขอคนหนึ่งไลค์ตามไปดูกันเลยค่ะของเราวันนี้พี่ภาจะใช้กาวเอลเมอร์นะคะซึ่งจะเป็นกาวน้ำขุ่นที่เขามีเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งกว่ากาวธรรมดาค่ะใส่ไปประมาณนึงแบบนี้เลยเดี๋ยวป้าภาจะมาผสมสีที่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นสูตรเดียวสีเดียวขุ่นๆไปก่อนนะคะตอนต่อไปนะเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะแป้งข้าวโพดในตำนานจ้ะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะ3ดีกว่า3ช้อนโต๊ะหลายใจเนี่ยพี่พาหลายใจเนี่ย จากนั้นนะคะก็คนค่ะขอไม่พายหน่อยอยากได้ไม่พายต่อจากนั้นนะเราก็จะใส่มูสจะแต่งทรงผมนะไม่ใส่โฟมโกนหนวดตัวมูสเนี่ยจะทำให้สลามแข็งมากกว่าโฟมโกนหนวดนะขย่าหน่อยเยอะเลยนะทุกคนดูนะความฟูของมูสคือแบบอลังสุดพี่พาอลังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเยอะไปไหม บรีบเพลินไปหน่อยโทษทีสวยอ่ะแกสวยอ่ะฉันชอบสวยพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่น้ำบอแลกลงไปนะคะน้ำยาป้าพาไม่ได้นะต้องบอแลกเลยนะคะต้องขั้นสูตรใส่ไปนิดนึงก่อนค่อยๆนวดนวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราได้สลามมาแล้วเนื้อเหมือนแป้งปาต้องโกหรือว่าแป้งซาลาเปาเลยนะทุกคนมีความหนึบมากๆเดี๋ยวเอาให้ดูมีความเหมือนเป็นชีสยีสต์อยู่ข้างใน ยังไงบอกไม่ถูกแต่ว่าแข็งสมใจที่ป้าพาอยากได้แล้วนะคือมันต้องตั้งยอดอะทุกคนมันจะต้องแบบไม่เหลวเร็วอะเพราะว่าจะเอามาเล่นแบบเป็นสีลุ้งเนาะอกมดเจ็บหออกไม่บลแลกอกจะมาแบ่งให้เท่าๆกันนะเป็นทั้งหมด7ก้อนเนาะเดี๋ยวป้าพาจะผสมสีทั้งหมด7สีนะคะตอนนี้นะสลามของเราก็ครบ7สีแล้วเดี๋ยวป้าพาจะเอาไปเลี้ยงใส่ชามให้ดูเนาะทาดาเสร็จแล้วทุกคนสวยเนาะเดี๋ยวขอโรยผงมุกนิดนึงนะคะเพื่อให้สลามของเราเงาขึ้นค่ะอุ้ยไม่นิดละมั้งป้าพาเอาออกมาเลยเนาะสีสวยมากมากนี่ค่ะทุกคนสวยไหมโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วเป็นไงเสียงฟินปะฟินเนาะแล้วสวยด้วยอ่ะสีสวยมากๆพี่พาอยากให้เป็นเส้นเดียวแบบนั้นอ่ะถึงต้องทำให้แข็งหน่อยเนาะ
ในเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปทำดูได้เนาะมีสูตรดีๆเด็ดๆยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะส่งคลิปวิดีโอพวก TikTok อะไรมาในแฟนเพจ Facebook ป้าพาไทยแลนด์ก็ได้เช่นกันนะให้คลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายจุ๊บๆ